ให้1คืนถูกต้องข้าวฟ่างถูกกว่าข้าวฟ่างถ้าไปซื้อแหล่งสุพรรณเลยโลละ8ถึง10บาทนะคะแต่ถ้าซื้อแบบซื้อไม่เยอะก็จะโลละ18ถึง20นะคะถ้าไปซื้อไม่เยอะแล้วเราไม่อยากเดินทางไกลเราไปซื้อตามร้านอาหารสัตว์ร้านอาหารนกเขาจะมีจำหน่ายนะคะตัวนี้นะคะข้าวฟ่างทำไมถึงใช้ข้าวฟ่างอย่างที่พี่เขาบอกใช้ลูกเดือยได้ไหมใช้ได้แต่เรื่องราคาตระกูลเมล็ดธัญพืชใช้ได้หมดเลยเม็ดถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วต่างๆลูกเดือยหรือว่าพวกอะไรนะข้าวโพดอะค่ะก็ใช้ได้ข้าวเปลือกก็ใช้ได้ตอนนี้นิยมมีแค่2ตัวคือข้าวฟ่างกับข้าวเปลือกเพราะว่าเรื่องราคานะคะเรื่องราคาถูกยิ่งข้าวเปลือกตอนนี้ก็ถูกมากนะคะมีพี่ที่ทำฟาร์มอยู่เขาเรียกว่าฟาร์มอิงดอยก็ไปดูได้เขาจะนิยมใช้ข้าวเปลือกในการทำแต่เขาจะมีฤดูการที่ทำเพราะว่าข้าวเปลือกก็มีข้อเสียตรงที่ว่าหยอดมันเป็นเม็ดยาวเรียวใช่ไหมคะเวลาหยอดมันติดมันจะเทไม่ค่อยลงนะคะมันจะขัดกันเนี่ยมันจะสานกันอยู่ดังนั้นต้องพยายามเอาพันอ้วนๆป้อมใช้พันไหนก็ได้ข้าวใช้พันไหนก็ได้ข้าวญี่ปุ่นก็แพงไปไหมพี่ข้าวญี่ปุ่นโลละเท่าไหร่ร้อยสองร้อยข้าวฟ่างดีแล้วเอามาทำเห็ดโลละเท่าไหร่20บาทคุณใหม่อันนี้ข้าวฟ่างที่เป็นไออาหารนกของหยกอะไรนั่นใช่ไหมถูกต้องตามร้านอาหารนกมีจำหน่ายนะคะถ้าเกิดเราอยากซื้อมาทดลองทำได้เหมือนกันตัวนี้ถ้าเกิดแรงเลยอ่ะสุพรรณบุรีจะถูกนะคะหรือถ้าเกิดเราทำฟาร์มใหญ่เราปลูกทำเองได้ต้นมันจะเหมือนข้าวโพดมันก็จะมีฝักอยู่ด้านบนต้นมันจะเหมือนข้าวโพดใช่ไหมพวกข้าวฟ่างก็จะเหมือนพวกข้าวสาลีอะไรเงี้ยมันจะมีฝักด้านบนมันมีหลายพันนะคะมีพันน้ำตาลพันขาวใช้ได้หมดไม่จำกัดสีนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของตัวเม็ดข้าวฟ่างมันมีสารอาหารที่เห็ดสามารถกินแล้วก็สร้างเส้นใยต่อได้ตัวข้าวฟ่างจะเป็นแค่ตัวต่อที่ต่อจากวุ้นเอาวุ้นเส้นใยเดินเต็มแล้วก็ไปลงในข้าวฟ่างให้เส้นใยเดินเต็มข้าวฟ่างแล้วค่อยเอาไปลงในก้อนทำไมเราถึงเอาเป็นตัวต่อเพราะว่าตัวนั้นหยอดง่ายแล้วเส้นใยสามารถแข็งแรงได้เหมือนกันแต่อายุของข้าวฟ่างมันจะสั้นเพราะว่าอาหารมันหมดเร็วเราจะข้าวฟ่างจะไม่เหมือนวุ้นแล้วข้าวฟ่างจะเก็บได้เต็มที่เส้นใยเดินเต็มก็บวกไปแค่ 1-2 อาทิตย์ก็ไม่ใช้ก็คือต้องทิ้งเลยราคาข้าวฟ่างที่เขาขายกันก็ราคานะคะขวดละที่เส้นใยเดินเต็มละขวดละประมาณ8บาทถึง15บาทขึ้นอยู่กับชนิดเห็ดถูกไหมคะถ้าเราทำเองเราก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะโน่นนี่นั่นถ้าเกิดปลูกไม่เยอะแนะนำให้ซื้ออีกอย่างนึงเชื้อพันธุ์เขาจะแน่นอนมากกว่าเพราะประสบการณ์คนที่ทำเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประสบการณ์เยอะแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากทดลองเชื้อจากวุ้นเลยมีที่กรมวิชาการเกษตรเขามีจำหน่ายมีทุกพันธุ์เลยแล้วก็แต่ละพันธุ์ก็จะมีแบบพันธุ์นางฟ้ามีพันธุ์สีเข้มสีจางสีนู่นนี่นั่นมีให้เลือกหมดเลยนะคะเพราะว่ากรมวิชาการเกษตรค่ะของประเทศเรานะคะเขาจะมีวิธีการจัดเก็บเชื้อพันธุ์ที่ดีราคาถ้าเป็นขวดเท่ายาแก้ไอขวดละ50บาทถ้าเป็นขวดเท่าขวดแบนที่เราจะใช้วันนี้คือขวดละ150เพราะว่ามันเก็บได้นานราคามันก็เลยจะแพงมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเชื้อที่บริสุทธิ์มาแล้วคือเป็นเชื้อที่มีเฉพาะเชื้อเห็ดอย่างเดียวแต่ถ้าข้าวฟ่างจะราคาถูกเพราะอายุการเก็บสั้นจะเป็นแค่ตัวต่อลงในก้อนเท่านั้นนะคะถ้าเราทำก้อนแล้วแนะนำว่าถ้า100 200ก้อนอย่างเงี้ยให้ซื้อข้าวฟ่างมาหยอดนะคะไม่ต้องไปทำเองแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะทำฟาร์มใหญ่ในอนาคตต้องเรียนรู้ต้องทำเองนะคะสามารถประยุกต์ได้หมดเลยต้มสารอาหารตัวนี้เราไม่ได้เอาน้ำแล้วเราจะเอาเมล็ดถ้าต้มสารอาหารมันจะออกไปกับน้ำแล้วน้ำเราต้องเททิ้งถามว่าออกไปไหมออกไปนะคะแต่ถ้าการนึ่งสารอาหารจะอยู่ครบแต่เวลาในการนึ่งนานมากสมมตินึ่ง1ชั่วโมงต้มก็จะเป็น30นาทีนะคะเราก็เลยต้องเลือกเอาว่าเราจะใช้อะไรแต่คุณค่าก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะที่นี่ก็เลยจะนิยมการต้มมากกว่าเพื่อประหยัดเวลานะคะก็แช่น้ำไว้1คืนแล้วก็เอามาต้มจนกว่าเมล็ดข้าวฟ่างจะกึ่งสุกกึ่งดิบตอนนี้ยังไม่ได้ต้มนะคะแล้วตอนนี้เมล็ดข้าวฟ่างยังดิบอยู่การเช็คเมล็ดข้าวฟ่างตอนนี้มีผสม2,000คือน้ำตาลกับขาวนะคะตอนนี้มันยังดิบอยู่เม็ดมันจะเป็นสีขาวขุ่นเลยนะคะก็เอาเล็บเราจิกเข้าไปแบ่งครึ่งนะคะอันนี้คือเม็ดยังไม่สุกเราจะเอากึ่งสุกกึ่งดิบดูยังไงนะคะให้มันเป็นเหมือนเม็ดสาคู
ข้างนอกใสตรงกลางขุ่นใช่ค่ะหรือใครแบบผู้ชายเห็นตากบบ่อยๆนะคะก็ข้างนอกใสตรงกลางขุ่นเหมือนกันนะคะแต่ต้องใช้มือเราจิกดูข้างในนะคะต้องดูข้างในตอนนี้มันคือขุ่นหมดเดี๋ยวพอเราต้มไปเรื่อยๆมันจะรอบนอกมันจะใสตรงกลางมันจะขุ่นนะคะเอาครึ่งต่อครึ่งนะคะก็คือจะได้กึ่งสุกกึ่งดิบสาเหตุที่ไม่เอาสุกมากเกินไปมันจะเละแล้วมันจะเหนียวติดกันเส้นใยก็จะเดินได้ยากถ้ามันมีช่องว่างนะคะช่องว่างในการเดินเส้นใยจะเดินได้เร็วแล้วก็แข็งแรงนะคะตัวนี้เป็นเม็ดข้าวโพดหรือเม็ดต่างๆก็เหมือนกันเป็นข้าวเปลือกก็เหมือนกันเน้นว่าเป็นข้าวเปลือกนะคะไม่ใช่ข้าวสารข้าวเปลือกก็ต้องเอามาต้มหรือมานึ่งเหมือนกันคือแช่น้ำหนึ่งคืนเหมือนกันเวลาดูข้าวเปลือกอาจจะดูง่ายนิดนึงคือเม็ดมันจะปรีออกปรีออกนิดนึงก็คือใช้ได้แหละนะคะใช้ขี้เลื่อยมาดูดความชื้นออกถ้าไม่ใช้ขี้เลื่อยก็สามารถใช้ลำได้เพราะว่ายังไงในก้อนเราก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นขี้เลื่อยจะดีกว่าเพราะว่าลำบางทีก็จะเอาพวกปลาส้มเข้ามาอยู่ด้วยร่อนเกลือไปถ้าไม่งั้นถ้าเวลามันได้ก็ตากแดดไปเรื่อยๆมันก็เอาขี้เลื่อยมาดูดความชื้นออกไปช่วยผมนะจำกัดเราก็ต้องช่วยอย่างนี้หรือในช่วงฤดูฝนมันไม่มีแดดอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ขี้เลื่อยเพื่อเป็นการดูดความชื้นออกให้ได้ความชื้นเท่านี้เหมือนกันห้ามแห้งเกินไปแล้วก็ห้ามชื้นเกินไปห้ามแฉะเกินไปนะคะสังเกตว่ามันไม่ใช่แบบแข็งโป๊กเลยมันก็มีความชื้นอยู่ไม่ครับไม่แข็งถ้าจับแล้วดมแล้วเหม็นติดมือมือเราเหม็นหรือเปล่าอันนี้คือกรอกครึ่งขวดนะคะอันนี้ก็ยังเกินอยู่ออกนิดเดียวนะคะประมาณครึ่งขวดตัวนี้นะคะก็ไปปิดเหมือนเดิมใส่สำลีแล้วก็กระดาษสพิมมัดเหมือนเดิมสำลีใช้แค่3แผ่นนะคะเพราะว่าคอขวดของโซดาเล็กกว่าใครที่เป็นผู้ชายก็แบบวางแผนไว้แล้วว่านี่แหละกลับบ้านไปต้องไปกินพวกนี้เพื่อที่จะได้ขวดมาวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะจะได้มีเงินแล้วทำไมไม่ของใส่เยอะจะกระจายไปเอามาวางกระจายไม้สวัสดีครับแบ่งจำนวนสี่นะเหรออันนี้อันนี้สามปากมันเล็กกว่าอันนี้ทำเหมือนนู้นทำเหมือนนู้นเลยแต่ว่าใช้3แผ่นควันออกมากเลยแล้วตัวดักน้ำหยดเลยน้ำหยดเลยนะใครอยากกบไปน้ำขยับพร้อมเอาเลยมันน่าจะพองอ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยรีดออกมาเป็นไก่ออกมาเป็นไก่เลยนี่ระวังหน้าระวังนี่นะนี่ดึงนั่นน่ะมันมีหยดน้ำมีอะไรด้วยดึงเสาเนี่ยเออน่ะเหน็บไปงั้นน่ะพอละเออพอละเหน็บไปงั้นน่ะจบแล้วจบงานแล้วนี่หลับได้แล้วนี่นอนตาหลับแล้วไม่ต้องลูกบินแล้ว